นะดูเรื่องของสุพรรณทองสงกันหน่อยนะนงที่มีข่าวกับเมืองทองแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเป็นโค้ชอย่างอเดบายโยกาเดโบเฮ้ยโค้ชสุพรรณบุรีเขาบอกว่าเขาได้ยินข่าวมาว่ามีทีมไทยลีกเนี่ยสนใจสุพรรณทองสงแต่เขาแนะนำว่าอยากให้สุพรรณทองสงเนี่ยกลับไปเล่นฟุตบอลต่างประเทศเขาบอกว่าสุพรรณทองสงด้วยรูปร่างที่สูงใหญ่ด้วยเซนฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมเนี่ยเขาคิดว่านักเตะคนนี้เนี่ยจะไปประสบความสำเร็จที่ต่างประเทศได้แล้วก็จะช่วยกลับมายกระดับทีมชาติไทยคิดอย่างไรนะนงพร้อมไหมยังไงคุณพูดได้จบก่อนจบแล้วใช่ไหมจบแล้วอันนี้ผมจะพูดอย่างเดียวว่าวันนี้คือบ้านเราเนี่ยทำไมต้องไปตั้งเป้าหมายว่าจะต้องไปเล่นในยุโรปต้องไปเล่นอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นหลักการที่ผิดแล้วก็มันเป็นความเข้าใจที่ผิดทำไมเราไม่เริ่มต้นจากไอ้ฟุตบอลอย่างเจลีกเคลีกคือค่อยๆไปอย่างนี้ได้ไหมการไปเล่นยุโรปคุณก่อนหน้านี้นักฟุตบอลไทยหลายๆคนที่เคยไปแล้วส่วนใหญ่ความประสบความสำเร็จค่อนข้างที่จะยากแม้แต่อดีตวิทยาลวกุลซิโก้วรวรรณคือพวกนี้ได้ไปสัมผัสหมดแต่ไม่สามารถยืนระยะได้เพราะว่าเราไปเหมือนกับว่าเฮ้ยเราตัดสินใจปลบก้าวไปเลย มันไม่ใช่มันไม่มีเส้นทางที่จะต้องปึ๊บอาจจะสมมติคุณไปจากไทยลีกไปอยู่เจลีกอยู่เคลีกแล้วก็ค่อยไล่ไปฮอลแลนด์ไล่ไปไอ้พวกที่เขาเรียกว่าอะไรนะที่มันยังไม่เป็นอินเตอร์เท่าไหร่ค่อยๆสร้างผสมประสบการณ์ไปเรามีอย่างเดียวว่าเราต้องไปยุโรปเราต้องไปสเปนเราต้องไปอังกฤษเราต้องไปมันไม่ใช่ไงพอมันไม่ใช่ปั๊บเนี่ยปัญหามันก็เกิดว่าเนี่ยไม่สนับสนุนไม่โน่นไม่นี่ไม่นั่นเราเริ่มต้นเอาเล็กๆก่อนได้ไหมอย่าเลยที่บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวถ้านั่นไปต้องไปยุโรปมันโอกาสมันน้อยใช่ไหมเขาไม่คือเบิร์กเพอร์มิตใบประกอบอาชีพเส้นทางดีกรีทีมชาติเล่นสโมสรอู้เยอะแยะมากมายอันนี้ผมฝากนิดนึงฝากนิดนึงไงฝากนิดนึงขอร้องเลยครับว่าอย่าไปตั้งเป้าหมายว่าเฮ้ยต้องยุโรปเราต้องไปยุโรปอย่างเงี้ยมันไปไม่ได้มันไปได้แต่มันโอกาสมันทีละเหรียญแดงดาเคยไปถึงอเมริกาได้ลงกี่นัดวันแรกสุดท้ายไม่ใช่มันต้องกลับมาแล้วก็ไปเล่นที่ญี่ปุ่นหรืออะไรเงี้ยให้มันทุกวันการแน่นๆก่อนนะคุณวันนี้เห็นเจมันโพสต์กับไอ้กับไอ้ส่งข้อความอยู่กับนักฟุตบอลของสเปนนะฮะแล้วบอกว่าซีอะไรเนี่ยจะเดี๋ยวเจอกันถูกต้องมาเริ่มต้นไปใช่ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ไปอย่างนี้ก่อนเพราะเขาเห็นปั๊บเฮ้ยมันเก่งนี่ว่ามาไม่ใช่ว่าอยู่ๆพอเฮ้ยไปเขาบอกไม่เคยเห็นเนี่ยกลับไปก่อนไปถูกไหมไม่ใช่ไม่ดูถูกนักฟุตบอลไทยแต่เพียงแต่ว่าต้องไปตามขั้นตอนณวันนี้สโมสรต่างๆหรือผู้ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยในบ้านเราเนี่ยโอ้ยพูดกันจังเลยถ้าจะไปต้องยุโรปเท่านั้นแล้วคุณจะได้ไปเหรอคุณไม่เคยเล่นในเอเชียคุณยังไม่เคยเล่นเลยไทยลีกมาตรฐานไทยลีกมันยังสู้เขาไม่ได้แล้วสุพรรณทองสงไปได้ไหมใจลีกได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ควรไปตรงนี้ก่อนอ๋อไปตรงนี้ก่อนนะทุกสุพรรณมันจะดีแค่ไหนไม่รู้แต่เริ่มต้นที่ตรงนี้ก่อนไม่ใช่อุ้ยถ้าไปก็ต้องไปอังกฤษอิตาลีก็ลงเสร็จมันไม่ได้แล้วเขาจะย้ายทีมไหมนะนงผมว่าไม่น่าไม่น่าเลยยังไงมันจะย้ายไปเพราะแฟนบอลอยากรู้เพราะว่าเมืองทองสนใจสุพรรณทองสงเด็กเก่าเมืองทองด้วยถูกแต่ว่ามันขั้นตอนที่ผ่านมามันก็มีสลับซับซ้อนค่อนข้างเยอะใช่ดูแล้วคงจะลำบากแม้ว่าต้องการแต่ว่าก็ต้องเสียละทีนี้ปัญหาก็ถามมาว่าที่ตอนนี้เมืองทองไม่ได้ขัดสนเรื่องแดนหลังเราต้องดูอันตลาดความต้องการตอนนี้เมืองทองไม่ต้องการตรงนี้เมืองทองต้องการกองนะเอ้ยกองกลางเพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนหรืออย่างน้อยอาจมานั่งเป็นตัวที่ช่วยบัญชาการเกมอ่ะเพราะหลังก็แทบไม่มีอยู่แล้วหลังก็มีสลิงคานบาลีนี่ชาชายอยู่แล้วใช่ไหมเขามีเยอะก็ไอ้ตรงนี้ไม่นานแล้วก็เด็กไปไงมันก็เขาอีกหลายคนอ่ะ